มาไปในพื้นที่พระสมุทรเจดีสมุทรปราการกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะมีเหตุผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีการควบคุมตัวตอนเอาตัวเนี่ยลงมาจากรถควบคุมผู้ต้องหาครับหลังจากนั้นอาศัยจังหวะช่วงเหมือนที่เผลออ่ะมันวิ่งปรู๊ดหนีไปเลยปรากฏเข้าไปซุกตัวอยู่ในป่านะครับตำรวจก็วางกำลังปิดล้อมอยู่นานพอสมควรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยไม่ต้องออกแรงเยอะนะเพราะว่าผู้ต้องหาคนนี้ออกจากป่ามาด้วยตัวเองสภาพใบหน้าบวมปูดหมดเลยเพราะว่าโดนแตนต่อยฮะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่เจ้าหน้าที่ก็ไขประตูอันนี้เป็นรถควบคุมผู้ต้องหานะครับคุณผู้ชมลงมาจากรถเนี่ยเดี๋ยวจะเดินขึ้นบันไดบริเวณหน้าสภ.พระสมุทรเจดีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอ่ะเปิดประตูเรียบร้อยอานนท์อายุ24ปีฮะก็ลงมาจากรถแหละแล้วก็เนี่ยมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เดินขึ้นบันไดสน.ไปตอนเดินมาทำท่ายองแยงเหมือนหมดแรงให้ดูจังหวะนี้ครับพอรับของปุ๊บมันไปเลยใส่เกียร์หมาวิ่งปรุดไปเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วคิดจูเจ้าหน้าที่อ่ะดูก็รู้อายุพอสมควรนะตามไม่ทันหรอกคุณผู้ชมรอบนี้วิ่งหนีไปจากรถคุมขังเนี่ยนะครับเตรียมจะขึ้นที่บริเวณหน้าสภ.แล้วนะฮะแล้วจุดที่วิ่งไปเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ห่างไปไม่ถึง100เมตรแล้วจุดนั้นเนี่ยพื้นที่ว่างเปล่าก็จริงแต่มันเป็นป่ารกทึบนะฮะพันตำรวจเอกธนูเพชรชมาฤกษ์ผู้กำกับสภ.พระสมุทรเจดีก็เลยต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่ที่มีต้นไม้รกทึบจุดเนี้ยมันอยู่ห่างจากสภ.ไม่เยอะก็จริงแต่ที่เนี่ยมันกว้าง80ไร่อ่ะแล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูมันเป็นต้นไม้เป็นหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดเลยเนี่ยคาดว่าผู้ต้องหาน่าจะหลบเข้าไปอยู่บริเวณจุดนี้สักที่หนึ่งนี่แหละก็มีการระดมกำลังนะครับใช้เจ้าหน้าที่มากกว่า50นายปิดล้อมพื้นที่แล้วก็มีโดรนเนี่ยบินค้นหาทางอากาศด้วยก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักบ้างก็ไปดูตามพิกัดที่ได้ยินเสียงนะแต่ใช้วิธีการเดินเรียงหน้ากระดานค้นหาตามพื้นที่นะครับคุณผู้ชมเข้าไปปุ๊บเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรเลย2ชั่วโมงกว่าท้ายที่สุดจับตัวได้และสภาพตอนมันวิ่งหนีไปอ่ะใส่เสื้อผ้านะแต่ตอนวิ่งออกมาคือสภาพเปลือยเปล่าไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วมีเศษหญ้าเอามาแปะติดอยู่ตามตัวเต็มไปหมดเลยภายหลังทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาไม่รู้พื้นที่พอบุกเข้าไปภายในป่ารกทึบโดนยุงกัดแล้วมันไม่แค่ยุงไงฮะมันมีแตนด้วยดิฉันว่ามันไม่ได้กัดแค่ตัวแล้วแหละกัดหมดแหละเออกัดหมดเลยแล้วดูใบหน้าคุณผู้ชมฮะบวมปูดหมดเลยเพราะโดนแตนต่อยสุดท้ายไม่สามารถจะต้านทานฤทธิ์ยุงฤทธิ์แตนในป่านี้ได้ที่ตาเขาคือโดนอะไรต่อยแตนต่อยโดนคดีอะไรแล้วข้างล่างคือผ้าห่อศพเนี่ยนะเอามาคุมไว้แล้วเป็นจุดๆทั้งตัวเลยอ่ะเขาเปลือยไงเปลือยออกมาแบบนี้เนี่ยตัดสินใจออกจากป่ามาเองเลยเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ต่อไปแตนมันรุมมากกว่านี้แน่นอนนะครับเศษหญ้าที่ติดตัวมาเขาบอกว่าไปถอนมาเอามาคลุมเอาไว้เพื่อจะกันยุงเวลาคลุมตรงไหนเน้นตรงเป้าเป็นพิเศษร่างหัวใจ กระเปี้ยวก่อนเลยกลัวว่าเดี๋ยวยุงมันจะกัดเดี๋ยวแตนมันจะต่อยนะไอ้จากที่แบบหดๆอยู่แล้วมันจะบวมขึ้นมาได้นะครับหลังจากถูกควบคุมตัวไปเรียบร้อยก็เอาไปฝากขังที่สภ.พระสมุทรเจดีรอส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแจ้งข้อหานะคือตอนแรกครอบครองอาวุธปืนโดยไปข้อหาแรกก่อนแล้วพอหลบหนีการจับกุมอีกโดนข้อหาที่2ก็คือหลบหนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นข้อหาที่ถูกแจ้งเพิ่มเติมเข้าไปครับโดนจับเพราะน้องต่อน้องแตนน้องแตนนะฮะนี่ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆสำหรับการดำเนินคดีกับผู้ที่ข้องคุมขังอ่ะแล้วก่อนจะพาเข้าศาลก่อนจะพาเข้าโรงพักเนี่ยมันต้องมีการพันธนาการอะไว้เบื้องต้นก่อนไม่งั้นมันจะหนีแบบเฉียวเฉียดได้ขนาดนี้หรือว่ามันตกตาเจ้าหน้าที่ไหมตั้งแต่ในรถมันก็แบบนั่งสลบเฉลี่ยแล้วพอลงมาแล้วคุณดูสภาพตอนมันลงมาโอ้เดินกระย่องกระแย่งเหมือนจะไม่ไหวเนี่ยเหมือนคนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เหมือนมันรวบรวมพลังเก็บไว้อ่ะเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะหนีไม่รอดนะฮะโอ้โหดูอันนี้ที่ไหนสมุทรปราการสมุทรปราการ